This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะยังคงเป็นเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนงานเขียนของจอร์จเอสเคลสันคุณสุริยะฉัตรชัยมงคลแปลนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือค่ะวันนี้เป็นตอนที่11เราจะมาฟังจดหมายนะคะจดหมายของศาสตราจารย์อัลเฟรดเอชชูเบอรี่แผนกโบราณคดีที่มีไปถึงศาสตราจารย์แฟรงคินครัตเวลคณะสำรวจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริติชฮิลล่าเมโสโปเตเมโสโปเตเมียค่ะบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนนะคะตำราที่ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินทองซึ่งว่ากันว่าเป็นหลักการที่อยู่เหนือการเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้กับชีวิตของเราๆท่านๆแล้วก็น่าลองเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ว่าเล่าเรื่องในรูปแบบของนิยายเอาละค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่11บุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนค่ะวันที่7พฤศจิกายน1936ศาสตราจารย์แฟรงคินครัตเวลคณะสำรวจค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บริติชฮิลล่าเมโสโปเตเมียท่านศาสตราจารย์ที่รักในการขุดค้นซากปรักหักพังของบาบิโลนต่อไปข้างหน้าถ้าคุณเกิดเผชิญหน้ากับวิญญาณที่ยังวนเวียนอยู่แถวนั้นของพลเมืองคนหนึ่งเป็นพ่อค้าอูฐชื่อดาบาซีกรุณาช่วยผมอย่างหนึ่งเถอะช่วยบอกเขาด้วยว่าข้อความบนแผ่นดินเหนียวที่เขาเป็นผู้จารึกไว้เนิ่นนานมาแล้วได้ทำให้สามีภรรยาคู่หนึ่งในประเทศอังกฤษต้องรำลึกในบุญคุณของเขาไปชั่วชีวิตคุณคงจำจดหมายที่ผมเขียนมาหาเมื่อปีที่แล้วได้ว่าผมกับภรรยาตั้งใจจะลองทำตามแผนการของเขาดูเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินของเราและในเวลาเดียวกันก็ยังมีทองคำอยู่ในกระเป๋าด้วยแม้ว่าเราพยายามที่จะปิดบังไม่ให้เพื่อนฝูงรู้แต่คุณก็คงจะเดาได้ถึงสภาพความขัดสนแบรนด์แค้นของครอบครัวเราเรามีความรู้สึกถูกเหยียบย่ำมานานหลายปีแล้วจากหนี้สินเก่าๆจำนวนมากแล้วเราก็กลุ้มใจตลอดเวลากลัวว่าเจ้าหนี้บางรายจะเริ่มการติฉินนินทาซึ่งอาจจะทำให้ผมต้องถูกปลดจากการเป็นอาจารย์เราจ่ายแล้วจ่ายอีกทุกชิลลิ่งที่พอจะบีบคั้นมาจากรายได้แต่มันก็ยังชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ดีนอกจากนี้เรายังถูกผลักดันให้จับจ่ายใช้สอยในที่ที่ยังใช้เครดิตได้โดยไม่คำนึงถึงราคาที่สูงอีกด้วยมันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรที่ทำให้อะไรอะไรแย่ลงเรื่อยๆการกระเสือกกระสนดิ้นรนของเราก็สิ้นหวังลงทุกทีจะย้ายไปอยู่ห้องที่ราคาถูกกว่านี้ก็ไปไม่ได้เพราะว่าค้างค่าเช่าเขาอยู่สถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ดูเหมือนจะไม่มีทางทำอะไรได้เลยแล้วพ่อค้าอูดแห่งบาบิโลนผู้นี้ก็ก้าวเข้ามาพร้อมด้วยแผนการกระทำในสิ่งที่เราปรารถนาจะทำให้สำเร็จเช่นกันเขากระตุ้นเราให้เราทำตามระบบของเขาเราช่วยกันทำรายการหนี้สินที่มีอยู่ทั้งหมดแล้วนำไปแสดงต่อเจ้าหนี้ทุกรายผมอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้อย่างไรสำหรับตัวผมที่จะใช้หนี้พวกเขาได้ตราบใดที่เรื่องยังเป็นเช่นนี้อยู่ดูเอาเองกันละกัน
จากนั้นก็อธิบายต่อไปว่าทางเดียวที่เห็นคือผมจะหัก 20% จากรายได้แต่ละเดือนมาแบ่งปันกันตามอัตราแล้วทุกคนก็จะได้เงินคืนหมดภายใน2ปีกว่าเล็กน้อยขณะเดียวกันต่อไปเราก็จะซื้อของด้วยเงินสดโดยตลอดพวกเขายังสามารถเอาประโยชน์จากการซื้อเงินสดของเราได้อีกพวกเขาพอใจกันดีอยู่เจ้าของร้านชำเจ้าประจำของเราก็ถือเป็นตาเท่าที่ฉลาดคนหนึ่งทีเดียวทำให้เรื่องมันง่ายขึ้นแกบอกว่าถ้าคุณจ่ายทุกครั้งที่ซื้อและจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่บางส่วนแล้วก็มันย่อมดีกว่าที่แล้วๆมาแน่นอนเพราะนี่ก็ป้าเข้าไปตั้ง3ปีแล้วที่คุณค้างผมอยู่ท้ายที่สุดผมให้เจ้าหนี้ทุกรายทำสัญญาว่าจะไม่ตามจองล้างจองผานเราอีกหากผมหัก 20% ของรายได้แต่ละเดือนมาแบ่งปันใช้คืนอย่างสม่ำเสมอจากนั้นเราก็จะเริ่มกะการที่จะใช้เงิน 70% ของเราเอาไว้ประทังชีพส่วนอีก 10% นั้นเก็บไว้คิดถึงเงินหรืออาจจะเป็นทองคำก็ได้คิดแล้วมันก็ช่างเย้ายวนใจจริงๆการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนี่มันเหมือนกับการผจญภัยเลยทีเดียวนะเราสนุกกับการหาวิธีที่จะอยู่อย่างพอดีด้วยรายได้ 70% นั้นเริ่มโดยการหาบ้านเช่าที่ราคาย่อมเยาลงต่อไปก็เลิกดื่มชายี่ห้อโปรดแล้วก็พิศวงงงงวยว่ายี่ห้ออื่นที่รสชาติดีพอๆกันแต่ถูกกว่าก็มีมันเป็นเรื่องที่ยาวเกินกว่าจะบรรยายในจดหมายฉบับเดียวได้แต่เมื่อลองทำดูแล้วมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยเราทำตามแผนนี้อย่างเบิกบานมันช่างโล่งอกเสียนี่กระไรเมื่อเราจัดการให้เรื่องต่างๆอยู่ในสภาพที่ทำให้เราไม่ต้องถูกตามจองล้างจองผานด้วยเรื่องหนี้สินเก่าๆอีกแต่อย่างไรก็ตามผมไม่อาจจะละเลยที่จะกล่าวถึง 10% ที่เราหักเก็บสะสมเอาไว้ทุกเดือนได้ตอนนี้มันชักจะกรุ้งกริ้งขึ้นมาแล้วล่ะคุณอย่าเพิ่งรีบหัวเราะเสียก่อนล่ะแต่มันเป็นเรื่องสนุกจริงๆที่จะเริ่มเก็บสะสมเงินที่คุณไม่ต้องการใช้เวลามันเพิ่มพูนขึ้นนี่แหมมันน่ารื่นรมกว่าอีตอนที่ใช้มันไปเป็นกองทีเดียวหลังจากฟังเสียงเงินกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งจนพอใจแล้วเราก็พบวิธีใช้มันอย่างให้ดอกออกผลเรานำมันไปลงทุนในกิจการที่มั่นคงประการหนึ่งคุณจะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างประหลาดเมื่อรู้ว่าการลงทุนที่กระทำลงไปงอกงามขึ้นอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกษียณแล้วจะเป็นเงินที่มากโขทีเดียวก้อนใหญ่พอที่จะทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายในบั้นปลายของชีวิตไม่น่าเชื่อเลยจริงๆแต่มันก็เป็นความจริงหนี้สินของเราลดลงเรื่อยๆขณะที่การลงทุนของเราก็งอกงามเรื่อยๆเหมือนกันนอกจากนั้นความเป็นอยู่ของเรายังดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากด้วยเราเชื่อว่าต้องมีความแตกต่างกันอย่างแน่นอนระหว่างผลลัพธ์ของการดำเนินชีวิตตามแผนการทางการเงินกับการอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นเองสิ้นปีหน้าเมื่อหนี้สินทั้งหมดชำระเสร็จสิ้นเราก็จะมีเงินลงทุนมากขึ้นนอกเหนือไปจากที่เจียดไว้ก้อนหนึ่งสำหรับเดินทางท่องเที่ยวเราได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ค่าครองชีพของเราสูงกว่า 70% ของรายได้ตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วนะว่าทำไมผมถึงรู้สึกขอบคุณอย่างมากต่อผู้เฒ่าแห่งบาบิโลนคนนั้นนี่เพราะแผนการของเขาแท้ๆทีเดียวที่ช่วยเราขึ้นมาจากนรกบนโลกมนุษย์เขารู้เขาทำมาโดยตลอดเขาต้องการจะให้คนอื่นได้ประโยชน์จากประสบการณ์ที่ขมขื่นของตัวเองนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขาถึงเสียเวลามานั่งเหน็ดเหนื่อยกับการจารึกเรื่องราวของตัวเองลงบนแผ่นดินเหนียวเขาได้ถ่ายทอดโอวาทล้ำค่าอย่างแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความทุกข์ทรมานเช่นที่ตัวเขาเคยผ่านมาแล้วเป็นโอวาทล้ำค่า
ที่ทรงความสำคัญถึงขนาดที่ว่าหลังจากเวลาผ่านไป 5,000 ปีมันก็ยิ่งผุดขึ้นมาจากซากปรักหักพังของบาบิโลนในสภาพที่เป็นจริงและมีชีวิตชีวาใช้การได้เช่นเดียวกับวันที่มันถูกฝังลงไปด้วยความนับถืออัลเฟรดเอชชูเบอรี่แผนกโบราณคดีต่อไปจะเป็นเรื่องบุรุษผู้มีโชคที่สุดในบาบิโลนชารูนาดาเจ้าชายแห่งพ่อค้าของบาบิโลนบังคับม้าเหยาะย่างนำขบวนคาราวานอย่างทรนงเขาสวมใส่เสื้อผ้าดีๆที่หรูหราตัดเย็บได้รูปสวยงามเขาชอบสัตว์ที่งดงามแข็งแรงตอนนี้เขากำลังนั่งตามสบายอยู่บนหลังม้าอาหรับพันเยี่ยมมองดูจากภายนอกไม่มีทางเดาได้เลยว่าวัยที่แท้จริงของเขาสูงขนาดไหนและแน่นอนว่าย่อมไม่มีทางรู้เช่นกันว่าขณะนี้เขากำลังมีเรื่องวิตกกังวลอะไรอยู่ภายในการเดินทางจากดามัสกัสนั้นยาวนานการเดินทางในทะเลทรายก็ค่อนข้างจะยากเย็นลำบากลำบนแต่เขาก็ไม่ใส่ใจพวกอาหรับแต่ละเผ่าก็สุดแสนจะอำมหิตแล้วก็มีความกระหายในการที่จะเข้าปล้นกองคาราวานที่อุดมไปด้วยสินค้าอันทรงคุณค่าแต่เรื่องนี้เขาก็ไม่กลัวเพราะว่ากองม้าติดอาวุธหลายกองของเขาคือการป้องกันที่มั่นคงปลอดภัยยิ่งเด็กหนุ่มที่ควบม้าอยู่ข้างๆซึ่งเขาพามาด้วยจากดามัสกัสคือสิ่งที่รบกวนจิตใจอยู่ในเวลานี้ฮาดานกูลาเป็นหลานปู่ของอารัตกูลาหุ้นส่วนเก่าแก่หลายสิบปีมาแล้วของเขาเป็นผู้ที่เขาติดค้างน้ำใจอยู่อย่างไม่อาจจะชดใช้ได้เขาต้องการจะทำอะไรสักอย่างให้กับหลานของเพื่อนเก่าคนนี้แต่ยิ่งพิจารณาไปสิ่งที่คิดเอาไว้นั้นก็ดูจะยากเย็นยิ่งขึ้นทั้งนี้เป็นเพราะตัวเด็กหนุ่มผู้นี้นั่นเองเมื่อเพ่งพิจดูบรรดาแหวนและต่างหูที่แพรวของเด็กหนุ่มแล้วเขาก็รำพึงกับตัวเองว่ามันคิดว่าอัญมณีเป็นของสำหรับผู้ชายหรือยังไงกันดูไปมันก็ยังมีเขาหน้าที่บึกบึนของปู่อยู่บ้างแต่ปู่มันต้องไปใส่ชุดสีฉูดฉาดแบบนี้แน่เอาเถอะข้าเป็นคนชวนมันมาด้วยข้าเป็นคนชวนมันมาเองหวังว่าคงจะช่วยให้มันได้เริ่มต้นด้วยลำแข้งของตัวเองเพื่อจะได้รอดพ้นจากซากอับปางของกองมรดกที่พ่อของมันกำลังผลาญอยู่นี้ก็ได้ฮาดานกูลาขัดจังหวะความคิดของเขาแล้วก็ถามว่าทำไมท่านถึงทำงานหนักต้องขี่ม้านำขบวนคาราวานเดินทางไกลแสนไกลด้วยตัวเองท่านไม่เคยหาความหฤหรรษ์รื่นรมกับชีวิตบ้างเลยหรืออย่างไรชารุนาดายิ้มแล้วก็บอกว่าหฤหรรษ์กับชีวิตหรือเจ้าจะทำอะไรเพื่อสร้างความหฤหรรษ์ให้กับชีวิตถ้าหากเจ้าเป็นชารูนาดาหากข้ามั่งคั่งเยี่ยงท่านแล้วก็ข้าจะอยู่อย่างพระราชาเลยทีเดียวข้าจะไม่มามัวขี่ม้าข้ามทะเลทรายร้อนๆแบบนี้หรอกข้าจะใช้เงินทองให้เร็วเท่ากับที่ข้าได้มันมาข้าจะสวมอาภรณ์ที่หรูหราที่สุดซื้ออัญมณีหายากที่สุดนั่นเป็นชีวิตแบบที่ข้าชอบเป็นชีวิตที่คุ้มค่าบุรุษต่างวัยทั้งสองหัวเราะขึ้นพร้อมๆกัน
อู่ของเจ้าไม่เคยสวมอัญมณีแล้วเจ้าจะไม่เจียดเวลาเอาไว้ทำงานทำการบ้างเลยหรืออย่างไรงานเป็นเรื่องของพวกทาสฮาดานกูลาตอบชารุนาดาก็ไม่ได้โต้ตอบหลานแต่ประการใดยังคงขี่ม้าไปเงียบๆพอไปถึงเนินชันแห่งหนึ่งเขากระตุ้นม้าขึ้นไปบนเนินนั้นแล้วก็ชี้ให้เด็กหนุ่มดูหุบเขาเขียวชะอุ่มอยู่ลิบๆดูโน่นหุบเขาอยู่นั่นไงมองให้ดีๆจะเห็นกำแพงแห่งบาบิโลนได้ลางๆหอคอยสูงนั่นคือวิหารแห่งเบลหากในตาของเจ้าแหลมคมพอก็อาจจะมองเห็นกลุ่มควันจากเปลวเพลิงที่โชติช่วงอยู่นิรันดร์บนยอดหอคอยนั้นได้นั่นคือบาบิโลนหรือข้าอยากจะเห็นนครที่มั่งคั่งที่สุดในโลกแห่งนี้มานานแล้วบาบิโลนนครที่ปู่ของข้าเริ่มต้นโชคลาภของตนถ้าปู่ยังมีชีวิตอยู่เราคงไม่ต้องอยู่ในสภาพขมขื่นแบบนี้หรอกเหตุใดจึงจะเขี้ยวเข็นให้วิญญาณของปู่เจ้าอ้อยอิ่งอยู่ในโลกนี้เกินกว่าเวลาที่ลิขิตเอาไว้เล่าตัวเจ้ากับพ่อก็น่าจะจับงานของเขาทำต่อไปได้ไม่ใช่หรือน่าเสียดายที่เราทั้งสองไม่มีพรสวรรค์เหมือนกับปู่พ่อกับตัวข้าไม่รู้เคล็ดลับในการดึงดูดเหรียญทองคำอย่างที่ปู่รู้ชารุนาดาไม่ตอบแต่กลับกระตุ้นม้าลงไปตามทางที่มุ่งสู่หุบเขาเขากำลังใช้ความคิดเบื้องหลังของทั้งสองกองคาราวานที่ตามมาก่อให้เกิดฝุ่นสีแดงกระจายฟุ้งตลบไปทั่วพักหนึ่งต่อมาพวกเขาก็เข้าสู่ถนนหลวงของกษัตริย์เลี้ยวมุ่งไปทางใต้ผ่านไร่นาที่จัดระบบชนประทานเอาไว้อย่างดีชายชราสามคนกำลังไถนากันอยู่ชายชราสามคนนี้ทำให้ชารูนาดาเกิดความสนใจขึ้นมาพวกเขาดูคุ้นตาอย่างประหลาดผ่านไป40ปีเต็มๆแต่คนที่ไถนาอยู่ก็ยังคงเป็นคนเดิมเหมือนครั้งกระโน้นไม่น่าจะเป็นไปได้เลยแต่มีอะไรบางอย่างบอกชารูนาดาว่าจะต้องใช่พวกนั้นแน่ๆคนหนึ่งถือคันไถด้วยมือที่ไม่ค่อยจะมั่นคงนักอีกสองคนเดินขนาบข้างวัวคอยเอาไม้หวดให้มันเร่งดึงไถให้เร็วขึ้น40ปีก่อนเขาริษยาคนทั้งสามนี่มากอยากจะสับเปลี่ยนหน้าที่กันอย่างยินดีที่สุดแต่บัดนี้ช่างแตกต่างกันสุดจะพรรณนาเขาหันกลับไปมองขบวนคาราวานที่ตามมาด้วยความภาคภูมิอูดและลาแต่ละตัวเลือกสรรมาแล้วทั้งสิ้นต่างบรรทุกสัมภาระสูงค่าจากดามัสกัสเต็มกำลังขบวนคาราวานนี้เป็นหนึ่งในบรรดากิจการหลากหลายภายใต้ความครอบครองของเขาชายชราสามคนนี้เป็นใครเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินกลับมาฟังกันต่อว่าชายชราสามคนที่กำลังไถนาอยู่ตอนนี้เป็นใครกันแน่ทำไมเมื่อ40ปีที่แล้วชารุนาดาถึงเคยริษยากับชายทั้งสามนี้ชารุนาดาหันไปมองขบวนคาราวานที่ตามมาด้วยความภาคภูมิอูฐและลาที่เขาเลือกถือว่าเป็นอูฐและลาชั้นดีผ่านการเลือกสรรมาแล้วเรียกว่าอย่างเข้มงวดอูฐและลาบรรทุกสัมภาระสูงค่าจากดามัสกัสขบวนคาราวานนี้เป็นหนึ่งในบรรดากิจการหลากหลายภายใต้ความครอบครองของเขาเขาชี้ไปยังคนทำนาทั้งสามแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าพวกนั้นยังคงไถนาอยู่เหมือนเมื่อ40ปีที่แล้วไม่ผิดเหตุใดท่านถึงคิดว่าเป็นคนพวกเดียวกัน
พราะข้าเคยพบพวกเขาบนที่นาผืนนั้นน่ะสิภาพเหตุการณ์เก่าๆทยอยผุดวาบขึ้นมาในจิตใจของเขาเขามองเห็นใบหน้าที่แย้มยิ้มของอรัตกูรามาปรากฏเด่นอยู่ตรงหน้าราวกับภาพวาดม่านที่ขวางกั้นระหว่างตัวเขากับหลานชายที่ขี่ม้าอยู่ข้างๆได้มาลายหายไปแต่เขาจะช่วยเด็กที่คิดแต่เรื่องจับจ่ายใช้สอยคือจะหาทางช่วยหลานที่วันๆก็คิดแต่เรื่องใช้เงินได้ยังไงเขาสามารถให้งานกับคนที่เต็มใจจะทำงานได้มากมายแต่กับคนที่เห็นว่าตัวเองดีเกินกว่าจะทำงานได้นั้นไม่มีทางชารุนาดาติดค้างอรัตกูลาอยู่เรื่องหนึ่งและเขาก็ไม่อาจจะชดใช้อย่างขอไปทีเพราะเขากับอรัตกูลาไม่เคยทำอะไรอย่างขอไปทีทั้งคู่ไม่ใช่คนชนิดนั้นแผนหนึ่งสว่างวาบขึ้นในใจอย่างฉับพลันแต่ก็มีข้อขัดแย้งหลายอย่างเขาจะต้องคิดถึงครอบครัวของตัวเองแล้วก็ฐานะของเขาด้วยมันจะโหดมากเจ็บปวดมากแต่ด้วยความเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดไม่รีรอทำให้เขาปัดข้อคัดค้านทั้งหมดทิ้งแล้วก็ลงมือทันทีเจ้าอยากฟังไหมล่ะว่าปู่ผู้ทรงเกียรติของเจ้ากับข้ามาหุ้นส่วนในกิจการที่ให้ดอกผลอย่างยิ่งนี้ได้อย่างไรแต่หลานบอกว่าแล้วทำไมถึงไม่บอกวิธีหาเหรียญทองคำให้ข้าล่ะข้าอยากรู้แค่นั้นอย่างอื่นข้าไม่ได้อยากรู้อะไรนี่นาชารุนาดาไม่สนใจคำพูดนั้นเราเริ่มต้นด้วยพวกที่กำลังไถนาอยู่นั่นตอนนั้นข้าอายุไล่เลี่ยกับเจ้านี่แหละขณะที่พวกเราเดินแถวเข้าใกล้เมกิดโดเท่าชาวนาผู้อารีก็พึมพำด่าวิธีไถนาของพวกนั้นขึ้นมาเมกิดโดถูกล่ามโซ่ถัดจากข้าดูไอ้พวกขี้เกียจนั่นสิวะไอ้คนถือไถก็ไม่จับให้ดีให้ผาไถมันกินลึกซะหน่อยไอ้พวกที่เร่งวัวอยู่นั่นก็ไม่คุ้มให้วัวเดินให้รอยไถสม่ำเสมอไถนากันแบบนี้แล้วข้าวมันจะงามได้อย่างไรกันฮาดานกูลาถามขึ้นด้วยความประหลาดใจท่านว่าเมกิดโดถูกล่ามโซ่อยู่ถัดไปอย่างนั้นหรือใช่คล้องคอด้วยห่วงทองสำริดแล้วโยงติดกันด้วยโซ่ยาวหนักอึ้งถัดจากเข้าไปก็เป็นซาบาโดโจรขโมยแกะข้าเคยรู้จักเขาที่ฮาโรอันที่ปลาอีกข้างหนึ่งคือคนที่เราเรียกว่าไอ้สลัดเพราะมันไม่ยอมบอกชื่อเราลงความเห็นว่ามันเป็นกาลาสีเพราะมันสักรูปงูทะเลพันอยู่กลางอกแบบที่พวกกาลาสีชอบสักกันเราเดินเรียงแถวกันไปกลุ่มละ4คนท่านถูกล่ามโซ่อย่างทาสหรือฮาดานกูลาถามอย่างไม่อยากจะเชื่อปู่ของเจ้าไม่เคยบอกหรือไงว่าครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นทาสมาก่อนปู่พูดถึงท่านบ่อยๆแต่ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้มาก่อนเขาเป็นคนที่ไว้วางใจได้อย่างยิ่งในเรื่องการเก็บความลับเจ้าของก็เช่นกันเป็นคนที่ข้าควรจะไว้ใจได้ข้าพูดไม่ผิดใช่ไหมท่านวางใจได้ข้าไม่พูดอะไรไปหรอกแต่ข้าสงสัยจริงๆว่าท่านกลายมาเป็นทาสได้ยังไงกันชารุนาดายักไหล
ก่อนจะบอกว่าทุกคนอาจกลายเป็นทาสได้ทั้งนั้นสถานพนันแล้วก็เหล้านำผู้คนไปสู่ความวิบัติแล้วก็พาเขาไปสู่ความวิบัติด้วยเช่นกันครั้งหนึ่งเขาทะเลาะกับพี่ชายพี่ชายของเขาฆ่าเพื่อนตายพ่อเอาเขาไปจำนองตัวไว้กับภรรยาไม้ของผู้ตายเพื่อต้องการปกป้องพี่ชายจากการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายแต่พ่อไม่อาจจะหาเงินมาไถ่ตัวเขาได้ภรรยาไม้ของผู้ตายโกรธมากแล้วก็ขายเขาให้กับพ่อค้าทาสช่างน่าอดสูและอยุติธรรมอะไรเช่นนั้นแล้วท่านได้รับอิสรภาพได้ยังไงกันเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องนั้นมาฟังเรื่องของข้าต่อเถอะขณะที่เราเดินผ่านไปชาวนาทั้งสามนั่นโฮห้าป่าพวกเราคนหนึ่งถอดหมวกแล้วก็โค้งให้อย่างงดงามแล้วบอกว่าขอต้อนรับสู่บาบิโลนราชอาคันตุกะทั้งหลายพระองค์กำลังประทับรอพวกท่านอยู่บนกำแพงเมืองซึ่งมีอาหารอันโอชะอันได้แก่ขี้โคลนและน้ำแกงหัวหอมที่เตรียมรอเอาไว้อยู่แล้วพูดจบทั้งสามก็หัวเราะกันจนน้ำหูน้ำตาไหลไอ้สลัดโกรธมากแล้วก็ตะโกนด่าออกไปเอ็งจะต้องคนอิดไปที่กำแพงเมืองจนหลังหักเนี่ยสิเว้ยแต่บางทีผู้คุมมันก็เคี่ยนเอ็งจนตายก่อนจะหลังหักซะอีกพวกมันเคี่ยนข้าไม่ได้หรอกข้าจะฆ่ามันซะแม่กิดโดก็เอ่ยขึ้นว่าฟังไม่เห็นเข้าท่าที่พวกเจ้านายจะเคี่ยนตีท่าที่ตั้งใจทำงานจนตายนายทั้งหลายชอบท่าดีๆและปฏิบัติต่อทาสเหล่านั้นไม่เลวเลยแล้วใครกันล่ะที่ตั้งใจทำงานหนักซาบาโดออกความเห็นชาวนาพวกนั้นน่ะฉลาดแล้วไม่ต้องทำงานจนหลังหักว่ามันไปเรื่อยๆดีกว่าเองจะก้าวหน้าไม่ได้ด้วยการหลบเลี่ยงถ้าเองไถได้หนึ่งเฮกตาร์วันนั้นก็นับว่าได้งานดีนายเองก็รู้แต่ถ้าไถได้แค่ครึ่งเดียวก็แปลว่าเองเลี่ยงงานข้าไม่เคยเลี่ยงข้าชอบงานและชอบทำงานให้ดีด้วยเพราะงานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ข้ารู้จักมันนำแต่สิ่งดีๆมาให้ข้าทั้งนั้นทั้งบ้านทั้งฝูงวัวผืดผลทุกอย่างเลยเออดีว่าแต่ตอนนี้ไอ้พวกที่ว่ามาทั้งหลายนั่นน่ะมันหายไปไหนหมดแล้วล่ะข้าว่ามันใจงามกว่านะถ้าทำตัวเปลืองเข้าไว้แล้วอยู่สบายๆโดยไม่ต้องทำงานเอ็งคอยดูซาบาโดผู้นี้ก่อนแล้วกันตาเท่าถ้าพวกเราถูกขายให้กองสร้างกำแพงแล้วก็ข้าจะได้แบกถุงน้ำหรือทำงานง่ายๆอย่างอื่นขณะที่เอ็งที่ชอบทำงานเอ็งต้องแบกอิฐจนหลังหักพอพูดจบก็หัวเราะด้วยความชอบใจคืนนั้นข้าตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวไม่อาจจะข่มตาหลับลงได้ข้าพยายามกระเถิบเข้าไปใกล้เชือกของผู้คุมและเมื่อคนอื่นๆพากันหลับหมดแล้วข้าก็เปล่งเสียงเรียกโกโดโซผู้คุมที่เข้าเวรผลัดแรกเขาเป็นโจรอาหรับมาก่อนร้ายกาจขนาดที่ว่าถ้าได้ปล้นถุงเงินใครแล้วก็เป็นต้องเชือดคอทิ้งแน่ๆช่วยบอกหน่อยสิโกโดโซพอถึงบาบิโลนแล้วเราจะถูกขายให้ไปสร้างกำแพงหรือเปล่าเอ็งอยากรู้ไปทำไมวะท่านไม่เข้าใจหรือยังไงข้ายังยาวนักข้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่อยากทำงานหรือถูกเฆี่ยนจนตายบนกำแพงนั่นข้าจะมีโอกาสได้เจ้านายดีๆหรือไม่นี่จะบอกอะไรให้อย่างนะเอ็งเป็นเด็กดีที่ไม่เคยก่อเรื่องให้โกโดโซต้องยุ่งยากเลยส่วนมากมันอยู่ที่วันแรกฟังให้ดีเมื่อคนซื้อมาจงบอกพวกเขาไปว่าเองเป็นคนงานที่ดีชอบทำงานหนักให้เจ้านายที่ดีจงทำให้พวกเขาอยากซื้อถ้า
้าพวกเขาไม่ซื้อแล้วก็วันต่อไปเอ็งขนอิดแน่งานหนักชิบหายเลยล่ะไอ้หนูหลังจากที่เขาเดินจากไปแล้วข้าก็เอนกายบนพื้นทรายอุ่นๆในตาเหมือมองดาวบนฟ้าคิดถึงเรื่องงานที่เมกิดโดบอกว่างานเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาข้าสงสัยว่ามันจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของข้าด้วยหรือเปล่ามันจะต้องเป็นแน่ๆถ้าช่วยให้ข้ารอดพ้นจากที่นี่ไปได้เมื่อเมกิดโดตื่นขึ้นข้าก็กระซิบบอกข่าวดีกับเขามันเป็นแสงแห่งความหวังที่ริบหรี่เพียงจุดเดียวของเราขณะที่พากันเดินใกล้บาบิโลนเข้าไปทุกขณะบ่ายจัดก็เข้าไปใกล้กำแพงและมองเห็นแถวคนมากมายราวกับมดสีดำปีนป่ายขึ้นลงๆบนบันไดที่ทอดทะแยงไปตามตัวกำแพงนั้นยิ่งเข้าไปใกล้เราก็ยิ่งอัศจรรย์ใจที่เห็นผู้คนหลายพันกำลังทำงานอย่างขมักขม้นบางคนก็ขุดคูบางคนก็แปดเปื้อนมอมแมมอยู่กับกองอิฐกองโคลนมีมากมายทีเดียวที่แบกอิฐที่บรรจุในตะกร้าขนาดใหญ่ไต่ตามทางเดินสูงชันเหล่านั้นขึ้นไปให้ช่างอิฐที่รออยู่ผู้คุมต่างก็พากันแช่งด่าคนที่งุ่มง่ามแล้วก็สะบัดแซ่ต้อนวัวกระหน่ำลงบนหลังของคนที่เดินแตกแถวคนที่สิ้นเรี่ยวแรงจะต้องเดินโซซัสโซเซและในที่สุดก็จะล้มพับลงถ้าหัวด้วยแซ่แล้วยังไม่อาจจะลุกขึ้นได้ก็จะถูกหามไปกองรวมกับร่างยับเยินอื่นๆที่ข้างถนนปล่อยให้นอนอยู่เช่นนั้นรอคอยการฝังศพที่ปราศจากพิธีศาสนาใดๆทั้งสิ้นข้าเฝ้ามองภาพอันน่าสยดสยองนั้นแล้วตัวก็สั่นเทานี่หรือคือสิ่งที่รอข้าอยู่ถ้าพรุ่งนี้เกิดพลาดพลั้งที่ตลาดค้าทาสโกโดโซพูดถูกเราถูกพาผ่านประตูเมืองไปยังคุกทาสรุ่งขึ้นก็พากันเดินแถวไปสู่คอกในตลาดทาสที่นั่นทุกคนพากันเบียดออกันอยู่ด้วยความกลัวมีเพียงแซ่ของคนขุมเท่านั้นที่สามารถต้อนให้เดินออกไปให้ผู้ซื้อได้พิจารณาได้เมกิโดกับข้าเจรจาอย่างกระตือรือร้นกับทุกคนที่อนุญาตให้เราพูดด้วยพ่อค้าทาสไปพาทหารมาจากกองราชองครักษ์พวกนี้เอาห่วงเหล็กคล้องคอไอ้สลัดแล้วเคี่ยนมันอย่างหนักเมื่อมันดิ้นรนขัดขืนขณะเฝ้าดูพวกทหารพาตัวมันไปข้ารู้สึกเสียใจกับชะตากรรมของมันเมกิโดรู้สึกว่าเราจะต้องจากกันในไม่ช้าเมื่อไม่มีผู้เลือกซื้อทาสคนไหนอยู่ใกล้เขาก็พูดกับข้าอย่างจริงจังหนักแน่นเพื่อย้ำให้เห็นว่างานนั้นมีคุณค่าต่อข้ามากแค่ไหนในอนาคตนี่คือถ้อยคำของเขาเขาบอกว่ามีบ้างบางคนเกลียดมันพวกนี้ทำให้งานกลายเป็นศัตรูของตนที่ถูกควรรับมันไว้เหมือนเพื่อนคนหนึ่งทำให้เจ้าชอบมันอย่าวิตกกังวลว่ามันยากหากคิดจะสร้างบ้านดีๆสักหลังจะกังวลไปทำไมว่าท่อนสุงนั้นหนักและบ่อที่จะตักน้ำมาผสมปูนอยู่ไกลสัญญากับข้าสิไอ้หนูถ้าเองได้เจ้านายจงทำงานให้เขาอย่างหนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้ถึงหากว่าเองไม่ได้ชื่นชมกับทั้งหมดที่ทำก็ตามก็อย่าได้ใส่ใจจงจำไว้ว่างานและการทำงานนั้นให้ลุล่วงไปด้วยดีสร้างคุณค่าต่อคนที่กระทำมันทำให้คนผู้นั้นเต็มคนขึ้นเขาหยุดพูดขณะชาวนาร่างกำยำผู้หนึ่งเข้ามาใกล้ๆแล้วก็สำรวจทุกคนอย่างพิจารณาเมกิดโดถามชาวนาผู้นั้นเกี่ยวกับไร่นาของเขาและพืชผลในไม่ช้าก็ทำให้เขาตกลงใจปรงใจเชื่อว่าตนเป็นผู้ที่มีคุณค่า
หลังจากต่อรองราคากันอย่างดุเดือดพักหนึ่งชาวนาก็ควักถุงเงินใบเคืองออกมาจากใต้เสื้อยาวของเขาในไม่ช้าเมกิดโดก็เดินตามนายคนใหม่ลับสายตาไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อกับเรื่องบุรุษผู้มั่งคั่งที่สุดในบาบิโลนตอนที่12ค่ะหนังสือที่ว่าด้วยการบริหารจัดการบุคหนังสือที่ว่าด้วยการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลที่มีหลักการดีน่าสนใจอยู่เหนือการเวลาใช้ได้ตลอดค่ะตอนต่อไปมาฟังนะคะกับชีวิตของชารูนาดาว่าเขาหลุดจากการเป็นทาสได้อย่างไรแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ